อนนี้เราจะถึงห้องน้องตุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่านางจะสภาพเป็นไงฮัลโหลเอลี่เกิดพายหีด้วยเหรอจริงปะเนี่ย